เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่ก็คือกระท่อมที่จะทำให้ผู้อาศัยได้สัมผัสกับความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับธรรมชาติชื่อว่าแอนนาสเตย์ค่ะเป็นที่อยู่อาศัยแบบกึ่งกลางแจ้งหรือว่าเซมิเอาท์ดอร์ที่สามารถเลื่อนเปิดปิดหลังคาและโครงสร้างภายในเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์และแสงภายนอกได้มากขึ้นค่ะแอนนาสเตย์เป็นกระท่อมที่มีโครงสร้างหลักซ้อนกัน2ชั้นค่ะได้แก่ส่วนภายนอกที่เป็นโครงสร้างหลังคาและผนังแบบไม้และส่วนภายในที่เป็นโครงสร้างแบบกระจกครอบทับพื้นที่อยู่อาศัยโดยโครงสร้างทั้ง2ชั้นมีล้อเลื่อนและคันโยกประตูแค่ออกแรงดึงก็สามารถเลื่อนโครงสร้างเข้าออกได้ตามต้องการโดยเลือกได้ค่ะว่าอยากจะเลื่อนโครงสร้างภายในหรือโครงสร้างภายนอกออกเช่นถ้าอยากชมวิวธรรมชาติแต่ไม่อยากรับลมก็เลื่อนเฉพาะโครงสร้างภายนอกแค่นี้ก็จะเห็นวิวรอบๆโดยยังมีกระจกไซส์ล้อมรอบอยู่ไม่ต้องเกรงว่าจะโดนไอหนาวค่ะแต่ถ้าอยากรับลมก็แค่เลื่อนโครงสร้างกระจกภายในออกโดยฟังก์ชันแบบนี้ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถที่จะสัมผัสธรรมชาติได้เต็มรูปแบบโดยสามารถเลือกเปลี่ยนพื้นที่ที่มีโครงสร้างกั้นให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยเหมาะกับการอยู่อาศัยสำหรับผู้ใหญ่2คนและเด็กอีกประมาณ 2-3 คนนะคะสำหรับวัสดุค่ะด้านนอกของกระท่อมทำมาจากไม้แอคโคยาที่มีความแข็งแรงคงทนในขณะที่ภายในตกแต่งด้วยไม้อัดเบิร์ชที่มีเนื้อไม้เรียบสวยนิยมนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะกระท่อมหลังนี้ก็เป็นผลงานการออกแบบของ Caspar Schools นักออกแบบชาวดัตช์นะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ของเขาที่รักธรรมชาติและมักจะชอบเปิดหน้าต่างบ้านเพื่อรับลมธรรมชาติเสมอเขาจึงเอาชื่อของคุณแม่แอนนามาตั้งชื่อผลงานกระท่อมนี้ค่ะโดย Anna Stay จริงๆแล้วมี2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือ Anna Stay ที่เคยได้รับรางวัล World Hotel Building of the Year จากงานเทศกาลสถาปัตยกรรมโลก World Architecture Festival ประจำปี2022ซึ่งรุ่นนี้จะเริ่มจำหน่ายในปี2023นี้ค่ะส่วนอีกรุ่นก็คือ Anna Meet มีขนาดที่กว้างขึ้นนะคะเหมาะใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์หรือว่าประชุมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอื่นๆเผยออกมาในเวลานี้ค่ะ